ุนกิษณะใจจันยานะครับกองสุนอินเดียประจำก็ว่าประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่32รูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นที่ท่านนายกสมาคมขึ้นไปยืนเถาลำปางได้กล่าวไว้แล้วนะครับแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเปิดช่องทางนะครับของการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซรามิกนะครับแล้วก็มีสินค้าโอท็อปบางส่วนด้วยนะครับจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดลำปางและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการบริการของจังหวัดลำปางแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจ้างงานนะครับของจังหวัดด้วยนะครับ